สวัสดีครับผมออฟครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero ครับเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero ครับและนี่ก็คือรายการแอบมาบอกนั่นเองนะฮะก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับเซตนะครับเซตแล้วก็เซต50 Index Future นะครับก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับฝึกดูกราฟแบบพื้นฐานแบบไม่มีอินดิเคเตอร์ไปพร้อมๆกันนะไม่ว่าจะมีการทำดาวเทียรี่ไม่ว่าจะเป็นการดูแท่งเทียนกลับตัวอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปศึกษาพร้อมๆกันในช่วงดูกราฟนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถส่งคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปทุกๆ EP เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับก็ถ้าเป็น EP ล่าสุดก็จะดีมากนะครับจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปช่วงตอบคำถามกันก่อนดีกว่านะฮะก่อนที่เราจะไปดูกราฟกันสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคอมเมนต์ไม่เยอะนะครับคอมเมนต์ก็14คอมเมนต์นะเดี๋ยวเราจะติดตามทุกคอมเมนต์เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าคอมเมนต์ไม่เยอะฮะคอมเมนต์แรกนะครับจากคุณเกรียงไกรนะครับอาจารย์ออฟมีคลิปสอนเทรดทีเฟกโดยใช้สมาร์ทโฟนไหมครับยังไม่มีนะครับตอนนี้มีแค่รายการแอบมาบอกให้ดูไปก่อนนะฮะคอมเมนต์ถัดไปนะครับคุณพีชครับเดือน6นี้มีสิทธิ์ที่จะโดนเทขายหนักๆไหมครับก็ต้องรอดูในกราฟนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสถิติย้อนหลังมาให้ดูแล้วกันว่าตอนที่ราคาขึ้นแรงๆแบบนี้เนี่ยก่อนที่มันจะมีการกลับตัวมันจะมีสัญญาณอะไรบอกเราในช่วงดูกราฟนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อไปนะครับคุณอะโมเมนต์นะฮะอะโมเมนต์อินจูดนะขอบคุณค่าขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับที่ติดตามรายการนะครับถัดไปนะครับคุณเลดี้กอย BKK นะครับ อยากได้หนังสือไม่อยากได้อีบุ๊กมีไหมคะอ่านแล้วเก็บไว้อ่านอีกจริงๆอีบุ๊กก็สามารถเก็บไว้อ่านอีกได้นะครับผมแล้วก็ยังได้สื่อสารกับอาจารย์ในคอร์สด้วยนะครับมีตัวอย่างการใช้โปรแกรมนะครับแต่ละโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Financial Hero ไม่ว่าจะเป็น E-Finance หรือว่า Trading View นะครับก็สนใจก็ลองติดต่อได้ที่ LINE แอดนะถัดไปนะครับคุณวันนักกมลนะครับขอบคุณมากมากค่ะได้ความรู้เพิ่มขึ้นในทุกคลิปอาจารย์ออฟอธิบายไว้ละเอียดและเห็นภาพชัดเจนทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะจะติดตามไปตลอดเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับจะทำคลิปจนกว่ามือใหม่จะเก่งนะฮะต่อไปนะครับคุณธนกรอาทรประชาชิตนะครับส่งรูปหัวใจมาก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับคุณพงเพชรหรียาพรนะครับในการเปิดสถานะลองช็อตในตลาดฟิวเจอร์อาจารย์ว่าทยอยเข้าหรือเข้าทีเดียวเลยอันไหนดีกว่ากันครับส่วนตัวผมว่าทยอยเข้าก็ดีนะฮะจะได้ไม่โดนหลอกมากนะครับถ้าเข้าตูมเดียวเลยเวลาหลุด SL เราก็จะโดนสต็อปลอสเยอะนะก็ทยอยเข้าก็น่าจะโอเคนะฮะถัดมานะครับคุณ Vru Family นะฮะดีมากเลยครับเพิ่งศึกษาหุ้นศึกษาต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะถัดไปนะครับคุณถาวรนะครับบอกว่าติดตามตลอดค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะฮะคอมเมนต์ถัดไปนะครับคุณอริสานะครับบอกว่าขอบคุณช่อง Money Hero ที่ช่วยบอกแนวทางให้แบบไม่มีกั๊กแล้วทางช่องจะได้อะไรคะมาสอนให้ทุกคนเก่งเคยไปดูบางที่ตอบแบบกั๊กๆแถมยังบอกอีกว่าถ้าบอกหมดก็ไม่มีเม้าไว้ให้เขากินสิหรือบางที่บอกหุ้นเพื่อหวังให้ไปช่วยไล่ราคาต้องบอกว่านะฮะเราก็ทำตามสโลแกนนะครับสโลแกนที่ทางช่องของเรามีไว้ก็คือร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพนะครับเราก็อยากให้ทุกคนเก่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงคอร์สหรือไม่ลงคอร์สก็ตามนะครับจะอยู่ในตลาดหุ้นไปด้วยกันนานๆ นะครับโอเคคำถามถัดมานะครับคุณภกทิพย์นะครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์มากค่ะอาจารย์ทำไปตลอดนะคะโอเคครับเดี๋ยวจะทำไปตลอดนะขอบคุณมากที่ติดตามนะครับถัดไปนะครับคุณวรเวทนะฮะบอกว่าดูทุกคลิปเลยครับชอบการอธิบายแพทเทิร์นต่างๆและการวางแผนครอบคลุมทุกด้านครับอยากให้ถ้าเจอแพทเทิร์นกราฟแท่งเทียนอาจารย์ก็ช่วยอธิบายไปด้วยเลยครับคลิปที่ผ่านมาได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ศึกษาข้อมูลฟรีไปก่อนถ้ามีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยากจะลงคอร์สเทคนิคอยากให้มีรายการดีๆแบบนี้ต่อเนื่องครับจะได้เรียนรู้ไปด้วยครับผมจะทำให้ตลอดนะครับคุณสปริงเกอร์นะฮะมีคลิปสอนทำ MM ของช่องนี้ไหมครับคลิปสอนทำ MM นะครับจะไม่มีในช่องนะครับแต่ว่าจะมีในคอร์สนะฮะคอร์สของทางช่องนั่นเองนะฮะคอร์สทุกคอร์สจะมีคลิปสอนการทำ Money Management ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอร์สของ DW หรือว่าจะเป็นคอร์ส ICU แก้พอร์ตนะครับ
แล้วก็สร้างพอร์ตไปในคอร์สเดียวกันเลยแล้วก็จะมีคอร์สของ Let Profit Run นะเรียนรู้การถือรันกำไรฮะในระยะยาวนะฮะก็จะมีการสอนทำ MM ทั้งหมดเลยนะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ในไลน์แอดที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับต่อไปคุณระพี CH นะฮะขอบคุณค่าขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับที่ติดตามเอาละครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะในช่วงของการตอบคำถามนะเพราะว่าคอมเมนต์มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ตลาดเป็นขาขึ้นทุกคนก็คงจะเทรดกันได้กำไรสบายๆกันอยู่แล้วเนาะเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปดูกราฟกันดีกว่าว่ากราฟของเราเนี่ยจะไปทิศทางไหนต่อไปนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นขึ้นมาไกลแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยนะฮะเอาละครับก็มาถึงช่วงดูกราฟกันแล้วนะฮะตอนนี้ผมเปิดกราฟของเซตอินเด็กซ์นะฮะในไทม์เฟรม60นาทีมาให้ดูกันนะตั้งแต่นะครับเดี๋ยวเริ่มดูกันเลยดีกว่านะตั้งแต่ช่วงเกิดโควิดนะฮะช่วงที่ราคาเบรกเอาไว้แก็บตรงนี้ลงมานะครับตรงนี้เลยผมจะให้ดูภาพไกลๆนะจะได้เห็นครอบคลุมนะครับช่วงเบรกเอาไว้แก็บตรงนี้ลงมานะครับที่ราคาประมาณ 1,546 เบรกเอาไว้แก็บแล้วก็เริ่มทิ้งลงมาขาลงแบบชัดเจนซึ่งก่อนหน้านั้นคนทุกคนก็จะเห็นว่าเซตน่ะมีการไซด์เวย์ดาวอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมมีการไซด์เวย์ดาวอยู่แล้วไม่ขึ้นไม่ลงอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะซึ่งเหมือนแบบเก็บกดน่ะพอได้จังหวะพอได้โอกาสเขาก็ลงมานะฮะลงมาทันทีเลยแล้วลงมาแรงด้วยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าใครมีเงินเย็นนะจะได้เก็บของราคาถูกนะเพราะว่าราคาของดัชนีลงมาต่ำมากๆเลยนะประมาณ970จุดเลยนะลงมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการดีดขึ้นไปแบบรวดเดียวเลยนะฮะรวดเดียวเลยหลังจากที่เปิดแก็บบริเวณนี้นะครับมีแก็บขึ้นก็มีแก็บลงเนาะช่วงบริเวณนี้นะฮะล่าสุดนะเปิดแก็บตรงนี้ขึ้นไปที่1,182จุดแล้วก็ขึ้นยาวเป็นเทรนไปเลยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเป็นเทรนขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะจังหวะที่เราจะเล่นนะครับเวลาราคาขึ้นสูงๆแบบนี้เนี่ยเรายังไม่ควรเล่นเราจะรอย่อซะก่อนนะเออเราให้ราคามันย่อแล้วค่อยเล่นนะครับหรือว่าไปหาหุ้นที่มันยังไม่ออกตัวนะครับแล้วก็หาจังหวะเล่นซะแล้วก็วิธีการดูก็เหมือนเดิมนะฮะดูการยกไฮยกโลเป็นปกตินะฮะแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกแล้วกันว่าเออมันขึ้นแบบนี้ทุกคนก็ต้องกลัวแหละคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะลงก็กลัวขึ้นก็กลัวลงก็กลัวลงไปอีกนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นสัญชาตญาณเลยนะฮะคือต้องกลัวอยู่แล้วเพราะว่าขึ้นมาเยอะขนาดนี้เฮ้ยจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่งานเลี้ยงนะครับต้องมีวันเลิกลาอยู่แล้วนะแต่ว่าการลงมันจะลงยังไงมันจะเริ่มมีสัญญาณยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูในอดีตแล้วกันนะครับว่าในอดีตเนี่ยก่อนมันลงมันจะมีสัญญาณอะไรในกราฟ60นาทีนะครับผมย้อนมาได้ไกลสุดแล้วนะครับได้แค่วันที่6เดือน6นะครับปี62ในกราฟ60นาทีนะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงการขาขึ้นรอบสุดท้ายนะผมจะเปิดให้ดูตรงนี้นะครับราคาที่ขึ้นมาทำไฮชุดนี้นะเนี่ยราคาขึ้นมาทำไฮชุดนี้แล้วก็มีแก็บต่อเนื่องเลยนะเป็นรันเวย์แก็บนะขึ้นยาวมาเรื่อยเลยนะแล้วก็มีรันเวย์แก็บขึ้นมาเรื่อยๆรันเวย์แก็บขึ้นมาเรื่อยๆนะจนในที่สุดนะครับแก็บถูกปิดด้วย exhaustion gap นะฮะเปิดขึ้นไปไม่มีแรงละแล้วก็ปิดร่วงลงมานะสังเกตว่าก่อนมันลงมันจะเป็นอย่างเงี้ย สัญญาณมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมีแท่งแดงคือถ้าภาษาแคนเดิลเขาก็จะเรียกว่าบิ๊กแบล็กเนาะแต่ว่าสมัยก่อนมันไม่มีสีไงสมัยนี้มีสีแล้วนะฮะก็เป็นสีแดงนะฮะแต่เราก็ยังเรียกบิ๊กแบล็กอยู่นะฮะเออมันก็จะมีบิ๊กแบล็กต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องแล้วการกลับขึ้นไปนะครับเราจะโฟกัสที่การกลับขึ้นไปละถ้ามันมีการลงแรงๆแบบนี้แน่นอนเลยว่ามันจะไม่ลงทีเดียวมันจะมีสวิงกลับขึ้นไปอีกรอบนึงการสวิงกลับขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยฮะเดี๋ยวผมตีแนวต้านส่วนใหญ่นะครับถ้าราคาจะไม่ไปต่อนะมันจะทะลุแนวต้านหรือว่าไม่ทะลุแนวต้านหมายว่าทะลุแบบโอเวอร์แลปอะทะลุแนวต้านแบบโอเวอร์แลปนิดนึงนะฮะแล้วก็ถูกทิ้งกลับลงมานะฮะสัญญาณนี้คือสัญญาณที่แบบว่าเฮ้ยต้องระวังแล้วนะไปดูในหุ้นหลายๆตัวนะฮะเวลาขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาไกลๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณนี้เริ่มออกข้างอย่างปีที่แล้วมี XO นะฮะขึ้นมาไกลมากแล้วก็ออกข้างจะขึ้นก็โดนทุบลงจะขึ้นก็โดนทุบลงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก่อนที่เขาจะกลับตัวลงนี่คือประมาณสัญญาณการกลับตัวเนาะสัญญาณการกลับตัวแบบดูแต่แพทเทิร์นนะครับตรงตอนนี้เราไม่รู้นะว่าเราอยู่ในช่วงโซนไหนนะครับว่าจะขึ้นไปได้อีกสักกี่วันกี่เดือนไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าสัญญาณก่อนจะลงนะครับคุณจะ
ต้องสังเกตลักษณะของราคาที่มันแบบว่าแกว่งตัวในกรอบแบบนี้นะฮะขึ้นมาแล้วแกว่งตัวในกรอบแล้วก็ไม่สามารถกลับขึ้นไปทำไฮได้ใหม่ในครั้งถัดไปเห็นไหมขึ้นไปครั้งแรกนี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งที่สองชนไปแล้ว2จุดนะครับแล้วก็ถูกทิ้งกลับลงมาอันนี้ก็รับไปแล้ว2จุดนะฮะแล้วก็เด้งขึ้นไม่สังเกตนี่คือการช่วงแบบ accumulation นะฮะ accumulation ของขาลงนะครับมันก็ไม่ผ่านนะครับแล้วก็การกลับขึ้นไปไม่สามารถทะลุขึ้นไปเหนือแนวต้านได้แบบนี้โอกาสที่จะลงหรือว่าจบขาขึ้นก็สูงนะฮะมันก็จะกลับตัวแบบนี้นะฮะง่ายๆเลยวิธีการดูแบบไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยก็ได้นะฮะดูแบบว่ามันเริ่มออกข้างแล้วตบลงแรงๆว่าตบลงแรงๆเนี่ยถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานดีๆนะมันจะมีการสวิงกลับขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นโอกาสเล่นครั้งสุดท้ายนะครับพอได้กลับขึ้นไปรอบนี้คือถ้าไม่ทำไฮเนี่ยคือหรือว่าทำไฮออกไปแค่นิดเดียวนะแล้วก็โดนตีกลับลงมาเนี่ยอันนี้หมดสิทธิ์เล่นแล้วนะฮะก็เตรียมตัวนะฮะเก็บของถูกถ้ามันทำทรงนี้นะครับลักษณะก็ลงนะฮะร่วงมาสร้างฐานใหม่เพื่อที่จะขึ้นใหม่นั่นเองนะฮะเรามาดูชุดที่2กันชุดนี้นะฮะชุดนี้ที่เป็นขาขึ้นนะครับในช่วงของเดือน8นะฮะเป็นขาขึ้นขึ้นมาถึงจากเท่าไหร่อ่ะจากโลเท่าไหร่อ่ะ1590นะขึ้นมาทำไฮได้ถึงไหนถึงประมาณ1678นะครับจะสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยมันตันละมันขึ้นมาทำไฮสูงสุดตรงนี้นะฮะราคาขึ้นมาช่วงนี้ก็ถ้าเล่น TFX นะช่วงนี้ก็ได้พอสมควรนะครับเพราะเป็นช่วงของคลื่นของเว็บ3นะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในคลื่นนั้นด้วยตอนนั้นนะไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็พักตัวโดนตกลงมาหลังจากนั้นนะครับขึ้นไปไม่ทำหายเห็นไหมขึ้นไปไม่ทำหายเพราะฉะนั้นตีตรงนี้เป็นแนวรับนะครับขึ้นไปไม่ทำหายละสุดท้ายก็หลุดลงมานะครับหลุดลงมาเนี่ยฮะสัญญาณของหุ้นหรือว่าของเซ็ตหรือว่าของทีเฟกก็ตามนะที่จะไม่ไปต่อการโดนเทขายออกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับขึ้นไปไม่สามารถทำหายได้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้มาดูขานี้กันเดี๋ยวมาดูขานี้กันก่อนช่วงนี้นะฮะเห็นไหมราคาขึ้นแล้วโดนตบกลับลงมาใครไม่มีของก็สามารถเก็บได้เพราะว่าการขึ้นและการลงครั้งแรกเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับขึ้นไปใหม่นะแล้วก็ความเสี่ยงต่ำด้วยนะครับแต่ว่าถ้ากลับขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยๆคุณต้องปล่อยของที่แนวต้านถ้าไม่ปล่อยของที่แนวต้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าราคาจะทำหายไหมแต่ว่าชุดนี้เนี่ยมันทำหายขึ้นไปได้แปลว่าการย่อครั้งถัดไปสามารถเล่นได้อยู่นะครับพอเล่นได้เสร็จขายที่แนวต้านแต่ชุดนี้ไปไม่ถึงแนวต้านด้วยนะมีแท่งเทียนกับตัวด้วยนะฮะชุดนี้น่าจะเป็นตรงนี้นะฮะโซนนี้น่าจะเป็น bearish engulfing อันนี้ก็เป็น hanging man นะฮะเป็น bearish engulfing ทีนึงนะก็ลงไหลลงเนี่ยฮะจบชุดคุณจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่มันจะไม่ขึ้นแล้วมันจะเริ่มไซด์เวย์ด้านบนนะฮะไซด์เวย์ด้านบนพอจะขึ้นก็โดนตกพอจะขึ้นก็โดนตกสุดท้ายก็ร่วงนะฮะนี่คือสัญญาณการกลับตัวนะครับลองดูกันอีกสักชุดหนึ่งไม่รู้มีไหมชุดนี้ไม่ถือว่าเป็นขาขึ้นนะชุดนี้เป็นการดีดของขาลงนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเผื่อจะมีอีกนะฮะอ่ะชุดนี้แล้วกันนะครับชุดนี้ก็มีการยกไฮให้เห็นนะชัดเจนดีนะครับก็น่าจะถือว่าเป็นขาขึ้นระยะสั้นได้พอสมควรนะจาก 1,556 นะครับขึ้นมาทำไฮที่ 1,600 ไม่คิดจุดเองโอเคแต่ว่ามันชัดอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับหลังจากที่ราคาเขาตั้งตัวได้โซนนี้นะฮะหลังจากที่ลงมานานตั้งตัวได้โซนนี้แล้วก็มีการขยับขึ้นทำไฮนะครับผมรวบๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าถ้าตีทุกคลื่นมันจะเยอะเกินไปนะฮะทะลุนะฮะย่อลงก็ทะลุอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ฮะมีการทำไฮทำโลชัดเจนนะฮะแล้วหลังจากนั้นราคาทิ้งตัวลงมาทิ้งตัวลงมาแบบนี้นะฮะแล้วไม่หลุดโลด้านล่างฐานด้านล่างแต่จริงๆมันหลุดไฮโลแล้วนะแล้วมีการตวัดกลับขึ้นไปอีกนะครับตวัดกลับขึ้นไปอีกขึ้นพักแล้วก็ทะลุนะครับเนี่ยฮะทรงแบบนี้นะฮะราคาที่มันเป็นขาขึ้นอ่ะถ้า
ถ้ามันย่อลงมามันจะกลับขึ้นไปทำ high ได้เสมอนะครับแต่ว่าหุ้นที่เราเล่นอ่ะถ้ามันย่อลงมาแล้วมันไม่สามารถกลับขึ้นไปทำ high ได้ไปชนแค่ต้านแล้วก็ร่วงลงจริงๆเราต้องเพ่นนะครับเราต้องเพ่นแหละนะแต่ตรงนี้นะครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ราคามันขึ้นไปชน high แล้วมันไม่สามารถขึ้นไปทำ high ได้อีกนะแล้วก็มีการหักหัวลงมาก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคาจะไม่ขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะอาจจะเป็นไซด์เวย์หรือว่าจะลงก็แล้วแต่หุ้นแต่ละตัวแต่ว่าในสัญญาณชุดนี้เขาลงนะฮะเป็นทุกที่นะฮะราคาพักตัวดีดขึ้นแรงๆแบบนี้ทุกที่นะฮะแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ทำหายไม่ได้นะลองไปสังเกตกันดูนะในหุ้นก็เหมือนกันนะครับทิ้งออกมาโดนทิ้งออกมาเยอะๆแล้วกลับขึ้นไปไม่สามารถยืนได้หลังจากนั้นก็เกิดอะไรฮะหลุดนะฮะเห็นไหมแพทเทิร์นนี้ถ้าวาดรูปแบบนี้ก็จะเห็นเลยว่าอุ้ยดับเบิลท็อปเห็นไหมดับเบิลท็อปไม่จำเป็นต้องเกิดบนยอดนะครับมันลงมาเสร็จปุ๊บเด้งขึ้นเด้งลงก็เป็นดับเบิลท็อปได้เหมือนกันนะไม่ใช่คุณจะไปดูยอดสูงสุดของกราฟอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันเกิดได้ทุกที่นะลองสังเกตดูดีๆนะฮะเราจะเห็นเนี่ยก็ดับเบิลท็อปนี่ก็ครบสูตรนะดับเบิลท็อปแล้วก็พูลแบ็กกลับไปไม่ผ่านแนวรับเดิมที่กลายเป็นแนวต้านแล้วก็ทิ้งลงเป็นเทรนด์นะเห็นไหมเนี่ยฮะสัญญาณก่อนที่หุ้นจะลงแล้วมาดูล่าสุดกันแล้วมาดูโซนล่าสุดกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลบทุกเส้นออกโอเคมาดูโซนล่าสุดกันทุกครั้งนะที่เราเห็นการย่อตัวของราคามันขึ้นกลับไปทำไฮได้เสมอเพราะฉะนั้นการย่อตัวลงมาใหม่มันก็จะขึ้นกลับไปอีกเช่นเดิมนะครับมีรอบนี้ให้เราเห็นกันราคาขึ้นไปโอเวอร์แลปแล้วก็โดนทุบกลับลงมาแต่ทุบกลับลงมารอบนี้ก็ยังทำไฮได้อยู่นะก็แปลว่ามันยังไปต่ออยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็รอบนี้นะฮะราคาขึ้นไปทนไฮชนไฮปุ๊บแล้วก็ร่วงลงมาไม่หลุดโลแล้วทำไฮใหม่ก็ไปต่อได้อีกนะฮะเห็นไหมว่าราคาเนี่ยมันเป็นช่วงของการเปิดแก็บเลยนะฮะเป็นรันอะเวย์แก็บเลยล้วนๆเลยนะฮะยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดขึ้นแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าจะมีสัญญาณการกลับตัวนะครับเป็นขาลงคุณต้องรอดูให้ราคาแบบว่ามันลงแรงๆหน่อยสักรอบนึงลงแรงๆเนี่ยแล้วก็สังเกตว่าเฮ้ยการกลับขึ้นไปเนี่ยมันไม่ทำไฮแล้วนะมันไม่ทำไฮละไม่ว่าจะเป็นดับเบิลท็อปทริปเปิลท็อปอะไรก็ตามนะครับมันจะไม่สามารถทำไฮได้นะฮะเนี่ยมันจะไปชนแนวต้านถ้ามันจะลงนะมันจะชนไฮแล้วก็ลงชนไฮแล้วก็ลงนะฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นแล้วก็มันก็จะมีการเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงนั่นเองมันต้องมีแพทเทิร์นก่อนนะเวลาลงอ่ะมันก็จะไม่ลงเลยนะฮะมันจะฟอร์มตัวแบบนี้ซะก่อนนะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะฟอร์มตัวแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าแนวต้านในไทม์เฟรม day นะฮะมันทะลุขึ้นมาหมดแล้วนะครับนี่คือสัญญาณนะของเซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์นี้นะฮะใครที่ยังมีหุ้นอยู่ตอนนี้ก็ยังอุดใจได้อยู่นะครับหุ้นใครที่ยังไม่มีการฟอร์มตัวว่าจะลงก็ยังสามารถถือต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนหุ้นใครที่เริ่มฟอร์มตัวที่ทำท่าเหมือนจะไม่ขึ้นต่อแล้วตามสัญญาณที่ผมเอามาแชร์ในวันนี้นะครับก็ลองพิจารณาขายทำกำไรออกมาบางส่วนก็ได้นะครับเอาละครับในรายการแอบบอกนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะในสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับในแต่ละสัปดาห์มีอะไรใหม่ๆก็จะเอามาแชร์ให้ดูนะครับติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วใครมีคำถามนะครับสามารถส่งคำถามมาได้ที่ใต้คอมเมนต์ในคลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาคำถามมาตอบในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเวลาคลิปใหม่ๆของทางช่องมาจะได้ไม่พลาดนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ